เดือนสิงหาคม2563เรามาดูดาวมีอะไรให้ดูบ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงหัวค่ำของเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับเริ่มต้นก็คือมีไฮไลท์อยู่ที่วันที่1นี่เองก็คือวันที่1สิงหาคม2563วันเสาร์ที่ถึงนี้จะมีปรากฏการณ์ก็คือดวงจันทร์ประมาณขึ้น12ค่ำอยู่ปรากฏใกล้กับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ถ่ายรูปได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเห็นทางขอบฟ้าที่ตะวันออกเฉียงทางใต้เล็กน้อยโดยจะมีลำดับการเรียงของดาวคือดวงจันทร์อยู่สูงที่สุดดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเหตุการณ์ขยับไปเป็นวันที่2วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมดวงจันทร์ก็จะกลายเป็นขึ้น13ค่ำแล้วก็อยู่ข้างๆดาวเสาร์แทนดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นดวงจันทร์เกือบจะเต็มดวงค่อนข้างสว่างมากเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะสามารถเห็นดาวบริเวณนี้แค่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์สองดวงเป็นหลักแต่ว่าดวงอื่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นเพราะแสงจันทร์น่าจะกลบหมดอันนี้ก็คือไฮไลท์การดูดาวในช่วงหัวค่ำในกลุ่มของดาวเคราะห์ทางขอบฟ้าที่ตะวันตกช่วงนี้ไม่ได้มีดาวอะไรให้ดูหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดเลยช่วงหัวค่ำไปก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงประมาณช่วงวันอังคารที่วันอังคารที่4สิงหาคม2563นะครับตามปฏิทินของไทยก็คือเป็นวันที่4อันนี้ก็คือลักษณะดวงจันทร์เต็มดวงในกลุ่มดาวแพทะเลก็อย่างที่เรารู้กันก็คือดวงจันทร์ก็จะหันหูกระต่ายเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาตัวกระต่ายขึ้นตามมาอีกทีนึงตัวกระต่ายเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกหูจะหันไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เราจะมองเห็นหลุมไทโคอยู่ทางด้านทิศใต้ของดวงจันทร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมหาสมุทรโอเชียนัสโพไซดอนลารุมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นบริเวณตัวกระต่ายนั่นเองโอเคสำหรับความสว่างของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ช่วงนี้ดาวพฤหัสแมกนิจูดประมาณ -2.7 ดาวเสาร์ประมาณ 0.2 ก็คือค่อนข้างสว่างเห็นได้ชัดครับโอเคทีนี้ดาวในช่วงหัวค่ำมีอะไรให้ดูบ้างจะเห็นว่าจะมีทางช้างเผือกพาดผ่านท้องฟ้าในช่วงหัวค่ำสัปดาห์ที่เหมาะกับการสังเกตทางช้างเผือกเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงข้างแรมนะครับส่วนใหญ่ข้างแรมในเดือนสิงหาคมจะเหมาะกับการสังเกตมากกว่าก็ควรจะเป็นช่วงประมาณสัปดาห์ของวันที่สัปดาห์วันที่8 9แล้วก็15 16ที่จะเป็นช่วงที่สามารถสังเกตทางช้างเผือกได้นะครับเราลองเล่นไปที่วันที่8ดูอันนี้วันที่8เป็นวันเสาร์ก็คือถ้าเป็นช่วงหัวค่ำจะยังพอเห็นทางช้างเผือกอยู่บ้างพาดผ่านกลางท้องฟ้าแต่ว่าจะเริ่มมีแสงจันทร์รบกวนช่วงประมาณราวๆ5ทุ่มนะครับก็สามารถถ่ายทางช้างเผือกในช่วงหัวค่ำโดยถ้าเกิดถ่ายตอนช่วงประมาณราวๆ2ทุ่มทางช้างเผือกจะพาดผ่านท้องฟ้าที่ตะวันออกเราก็จะเห็นเป็นดังรูปนี้โดยมีดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีเป็นแบ็คกราวด์ให้เราเห็นกลุ่มดาวที่สามารถสังเกตได้ก็คือกลุ่มดาวคนยิงธนูแล้วกลุ่มดาวแมงป่องนะครับกลุ่มดาวคนยิงธนูรูปด้านซ้ายจะเห็นเป็นรูปการน้ำชาส่วนด้านขวากลุ่มดาวแมงป่องจะเห็นเป็นรูปคล้ายๆตัวเจบิ้วบิ้วครับอีกอย่างนึงก็คือจะมีสามเหลี่ยมหน้าร้อนที่สามารถสังเกตได้มองไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยจะเห็นดาวอยู่สามดวงคือวีก้าในกลุ่มดาวพิมพ์เดนเนปในกลุ่มดาวหงเอาแต่ในกลุ่มดาวนกอินทรีสามดวงนี้จะเรียงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นดาวที่สว่างให้เห็นในช่วงหัวค่ำทางด้านทิศค่อนข้างทางเหนือมองไปทางด้านทิศเหนือถ้าเป็นช่วงประมาณต้นเดือนจะสามารถใช้ดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่เนี่ยสองดวงนี้ในการหาตำแหน่งดาวเหนือได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าช่วงที่ดึกมากแล้วอาจจะไม่สามดาวไม่สามารถสังเกตได้เพราะว่าตรงนี้มันตกไปแล้วเราจะต้องใช้กลุ่มดาวนึงในการสังเกตเช่นในเวลาประมาณ5ทุ่มก็จะมีกลุ่มดาวค้างคาวนะครับช่วยในการสังเกตมากกว่าก็คือ1 2 3 4 5โดยลากแบ่งระหว่างมุมตรงดาวที่2แบ่งครึ่งจะลากไปเฉียดๆดาวเหนือนะครับส่วนที่สว่างที่สุดเนี่ยจะตกประมาณช่วงเราที่คืนตีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาถ่ายเฉพาะช่วงหัวค่ำเป็นหลักนะครับกลุ่มเพราะว่าทางช้างเผือกอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่องพญานุเป็นหลักโซนนี้จะตกช่วงประมาณราวๆที่คืนตีหนึ่งในช่วงต้นเดือนและในช่วงปลายเดือนจะตกประมาณราวๆสี่ห้าทุ่ม
ันนี้เราจะย้อนมาที่ช่วงเวลาเช้ามืดช่วงเวลาเช้ามืดเรามีดาวอะไรให้ดูบ้างเรามีดาวเคราะห์ให้ดูหลักๆ2ดวงคือดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ดาวอังคารเนี่ยจะปรากฏอยู่ใกล้ดวงจันทร์ที่สุดในวันอาทิตย์ที่9นะครับในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ช่วงเช้ามืดสามารถถ่ายได้แล้วก็วันที่10มันก็จะขยับห่างออกไปหน่อยนึงอันนี้สังเกตได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าอยู่กลางท้องฟ้าดาวอังคารก็เป็นดาวสว่างสีแดงแล้วก็เห็นอยู่ดวงเดียวบนท้องฟ้ามองไปทางทิศตะวันออกมีดาวสว่างดวงนึงที่เห็นชัดเจนที่สุดคือดาวศุกร์ดาวศุกร์จะเห็นทางขอบฟ้าที่ตอนออกเฉียงทางเหนือเล็กน้อยสว่างที่สุดแมกนิจูดตอนนี้สว่างมากแมกนิจูดประมาณราวๆ -4 ค่อนข้างสว่างมากเลยสังเกตได้ไม่ยากเลยครับโดยจะมีดาวศุกร์ก้าวใกล้กับดวงจันทร์ในช่วงประมาณวันที่15-16นะครับ15-16สิงหาคม2563ซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ข้างๆจันเซียวด้วยซึ่งดาวศุกร์ก็จะอยู่ในกลุ่มดาวโซนกลุ่มดาวในพรานนั่นเองอันนี้คือกลุ่มดาวในพรานมีเข็มขัดเรียงกัน3ดวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากลุ่มดาวในพรานกันอีกทีในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนะครับวันนี้เราจะเน้นเฉพาะดาวช่วงหัวค่ำหลักๆอันนี้ผ่านมาช่วงกลางเดือนแล้วดวงจันทร์ก็จะไปผ่านตำแหน่งมืดหมดดวงประมาณช่วงวันที่18-19นะครับสิงหาคมคราวนี้ก็คือดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นก็จะมาเริ่มสังเกตได้ในช่วงประมาณพฤหัสที่20-21ใครต้องการจะถ่ายแสงโลกก็คือสามารถถ่ายได้ในช่วงประมาณวันที่21-22นี้นะครับทางช้างเผือกยังพอถ่ายได้อยู่เพราะว่าดวงจันทร์เสี้ยวไม่สว่างเท่าไหร่ช่วงประมาณวันเสาร์ที่22นะครับสัปดาห์ทำการถ่ายทางช้างเผือกก็จะเป็นประมาณสัปดาห์วันเสาร์ที่8เสาร์ที่15แล้วก็เสาร์ที่22นะครับซึ่งเสาร์ที่22ก็จะมีดวงจันทร์เข้าใกล้ดาวสเปกก้าแล้วก็จะเห็นแสงโลกด้วยซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการถ่ายรูปเลยทีเดียวใครที่สามารถถ่ายได้เป็นโอกาสดีเลยครับดวงจันทร์ก็จะค่อยๆขยับมาเรื่อยๆแล้วก็จะไปแวะทักทายเจอกันกับดาวหัวใจแมงป่องใกล้ๆทางช้างเผือกช่วงประมาณวันที่26สิงหาคมแล้วก็ไปเจอดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ช่วงประมาณวันเสาร์ที่29สิงหาคม2563ครับซึ่งดวงจันทร์ก็เกือบจะเต็มดวงแล้วแต่จะไปเต็มดวงอีกครั้งในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับช่วงวันแม่ของทุกปีจะมีฝนดาวตกเปอร์เซอิสในกลุ่มดาวเปอร์เซอุสนะครับกลุ่มดาวนี้จะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นราวๆ5ทุ่มของทุกๆปีปีนี้อาจจะมีแสงรบกวนจากดวงจันทร์มารบกวนเพราะว่าดวงจันทร์ขึ้นประมาณราวๆ5ทุ่มจุดที่เป็นกระพริบก็คือจะเป็นศูนย์กลางของฝนดาวตกใจกลางที่ดาวจะพุ่งออกมานะครับดาวตกนี้มีดาวตกประมาณชั่วโมงละ45ดวงโดยประมาณแต่อาจจะน้อยกว่านี้เนื่องจากแสงจันทร์รบกวนสภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆซึ่งประเทศเราเนี่ยไม่ได้อยู่บริเวณของจุดพีคสูงสุดของฝนดาวตกในช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 4-5 ของวันพฤหัสที่13นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวในส่วนของกลุ่มดาวต่างๆปรากฏการณ์สำคัญในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนใหญ่เดือนนี้ไฮไลท์หลักๆจะอยู่ที่1ก็คือการสังเกตดาวเคราะห์ซึ่งเป็นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์2ก็คือการสังเกตถ่ายรูปทางช้างเผือกซึ่งจะสามารถถ่ายได้ในช่วงหัวค่ำก่อนเที่ยงคืนแนะนำเป็นช่วงข้างแรมเกินประมาณ5ค่ำเป็นต้นไปนะครับแล้วก็คือจะเป็นช่วงประมาณวันที่8-9สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็ถ่ายได้ทางช้างเผือกถ่ายได้ถึงประมาณวันที่สัปดาห์ที่22สิงหาคมหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีแสงจันทร์รบกวนนะครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมดูสภาพอากาศขอบคุณสำหรับการติดตาม channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับถ้าเกิดต้องการให้ผลิตคลิปเรื่องอะไรอยากสนใจอยากดูดาวดวงไหนสามารถพิมพ์บอกเราได้นะครับติดตามช่องเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์การดูดาวมาให้ฟังอีกเป็นระยะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ